สวัสดีครับผมชื่อป้อมผมมาสอนมวยไทยที่ไต้หวันปี2562ที่บูจาผมเริ่มชกมวยตั้งแต่ตอนอายุ9ขวบต้องตื่นแต่ตีห้าเพื่อออกวิ่งเสร็จแล้วก็กลับมาซ้อมอีกประมาณ2ชั่วโมงซ้อมเสร็จก็ไปโรงเรียนไปโรงเรียนเสร็จก็มาซ้อมอีกตอนเย็นหลังเลิกเรียน3ชั่วโมงซึ่งผมทำแบบนี้ทุกเกือบทุกวันจนเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตวันหนึ่งผมได้ไปดูรุ่นพี่ที่ค่ายชกครับแล้วก็ได้เห็นรุ่นพี่ชกแล้วก็ได้เห็นหนังสือครับแล้วก็ความคิดความฝันแรกเลยคืออยากมีชื่อลงในหนังสือนั้นด้วยครับความฝันแรกในปี2541ก็ได้ชัยชนะแล้วก็ได้เป็นแชมเปี้ยนของเวทีมวยราชดำเนินผมสอนมวยไทยที่ประเทศไทยฮ่องกงแล้วก็จีนผมต้องการที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมเกี่ยวกับมวยไทยแล้วก็เทคนิคการเรียนมวยไทยการฝึกมวยไทยไปทั่วทุกมุมโลกผมอยากจะบอกว่าการเรียนมวยไทยคุณต้องเรียนเป็นขั้นเป็นตอนเป็นสเต็ปเป็นสเต็ปนะครับเป็นสเต็ปไปสเต็ปไปไม่เพียงแต่ว่าอยากจะเรียนรู้ทักษะอยากจะเรียนรู้เทคนิคสิ่งที่สำคัญที่สุดในของการเรียนมวยไทยก็คือคุณต้องพัฒนาความแข็งแรงของร่างกายไปพร้อมกับทักษะและเทคนิคมวยไทยมวยไทยเป็นการออกกำลังกายที่ดีต่อสุขภาพผมหวังว่าทุกคนจะเปลี่ยนใจมาหันมาชื่นชอบในการออกกำลังกายเกี่ยวกับมวยไทยจริงๆแล้วมวยไทยสามารถฝึกได้เพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงเด็กผู้ใหญ่คุณสามารถมาเรียนมวยไทยได้อย่างสนุกเรียนรู้และสร้างร่างกายให้คุณให้มีความแข็งแรงมาครับมาที่วูจามาเรียนรู้มาฝึกมวยไทยกับผมมั่นใจว่าคุณจะตกหลุมรักมวยไทย